สวัสดีค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ติ๊กมหาลัยสวนดุสิตนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับอาหารประเทศบูไนนะคะในฐานะที่อาจารย์ศึกษาเกี่ยวกับอาหารอาเซียนมาอาหารบูไนเนี่ยมีลักษณะอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์ติ๊กก่อนอื่นคงต้องมาคุยเรื่องของประเทศบูไนสักนิดหนึ่งนะคะว่าตั้งอยู่ที่ไหนนะคะประเทศบูไนเนี่ยเป็นประเทศอาเซียนประเทศหนึ่งนะคะตั้งอยู่ทางตอนออกเฉียงใต้ของเกาะบอร์เนียวนะคะในส่วนของประเทศบูไนเนี่ยนะคะก็เป็นประเทศซึ่งมีส่วนที่แยกออกเป็น2 ส่วนนะคะก็จะมีรัฐสลาวักอยู่ตรงกลางนะคะก็นะคะในส่วนของบูไนเนี่ยจะมีประชาชนประมาณ 370,000 คนนะคะในประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะนับถือศาสนาอิสลามนะคะก็มีพุทธบ้างนะคะมีคริสต์แล้วก็ฮินดูนะคะนั้นในส่วนของอาหารเนี่ยก็จะไปเกี่ยวข้องกับศาสนานะคะอาหารส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของศาสนาอิสลามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเราก็จะเรียกว่าไม่ค่อยเห็นอาหารที่เป็นประเภทเนื้อสัตว์หมูเลยนะคะเห็นหรือหายากต้องใช้คำพูดนี้มากกว่านะคะในบูไนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารประเภทเนื้อไก่นะคะเนื้อปลานะคะหรือว่าเนื้อวัวนะคะแต่สำหรับเนื้อวัวเนี่ยเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะราคาสูงคนทั่วไปก็ไม่ค่อยรับประทานก็จะรับประทานไก่กับปลามากกว่านะคะส่วนใหญ่เนื้อสัตว์ก็จะเป็นไก่กับปลาไก่กับปลาค่ะแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยนะคะอาจจะมีอาหารทะเลบ้างนะคะเพราะว่าประเทศบูไนเนี่ยมีบางส่วนติดกับทะเลนะคะก็จะเห็นว่าอาหารบางชนิดจะมีพวกกุ้งบ้างอาหารทะเลต่างๆบ้างนะคะพวกนี้ก็จะเป็นอาหารที่เราจะพบเห็นในประเทศบูไนอย่างนี้ที่อาจารย์ติ๊กบอกว่าแบ่งออกเป็น2 ส่วนใช่ไหมคะบูไนทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะแบ่งเรื่องของวัฒนธรรมอาหารเนี่ยคือใน2 ส่วนนี้เขาต่างกันหรือเหมือนกันนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมอาหารเนี่ยทั้ง2 ส่วนเนี่ยค่ะเหมือนกันเลยค่ะนะคะ เราก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วในบูไนเนี่ยก็จะทานอาหารที่เราเรียกว่าอาหารท้องถิ่นนะคะมีส่วนผสมของพวกสมุนไพรนะคะพวกเครื่องเทศที่คล้ายๆกับอินเดียนะคะมีลูกผักชียี่หร่าเป็นตัวผสมนะคะอาจจะเห็นเป็นสมุนไพรสดบ้างนะคะเช่นตะไคร้หอมแดงนะคะมีขิงบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรสชาติแขกที่เรียกว่าคนไทยบอกกลิ่นแขกนะก็คือกลิ่นเครื่องเทศแรงเครื่องเทศจะแรงจัดใช่ไหมคะอาหารบูไนงั้นถ้าพูดถึงอาหารบูไนเนี่ยได้รับอิทธิพลของประเทศอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ในอาหารบูไนเนี่ยมากที่สุดนะคะน่าจะเป็นมาเลเซียนะคะสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยู่ติดกันนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือคนบูไนเนี่ยส่วนใหญ่1ใน7ของชนเผ่าชาวบูไนเนี่ยค่ะเรียกว่าเป็นมารยูบูไนก็คือมีลักษณะวัฒนธรรมที่คล้ายหรือเหมือนของมารยูเลยหรือว่ามาเลเซียเลยนะคะงั้นอาหารบางตัวจะเรียกคล้ายๆกันหรือว่าเหมือนกันเลยปัจจุบันก็อาจจะมีแทรกบ้างเช่นจีนนะคะเพราะว่ามีมาเลเซียที่เป็นจีนนะคะมีจีนนะคะแล้วก็มีเป็นพวกแขกก็คือเครื่องเทศนะคะแล้วก็มีญี่ปุ่นนะคะงั้นจะบอกได้ไหมคะว่าอดีตเนี่ยได้รับอิทธิพลจาก3ประเทศแต่พอมาปัจจุบันแล้วเนี่ยก็คือมีชาติอื่นๆเริ่มเข้าไปใช่ไหมคะก็คืออาหารเขาก็เลยแปรเปลี่ยนตามแต่ละประเทศเช่นเดียวกับประเทศไทยนะคะค่ะอย่างไทยตอนนี้ก็ญี่ปุ่นก็เข้ามาเยอะใช่ไหมคะของเขาก็เหมือนกันของเราเหมือนกันค่ะแต่ว่าอาหารชาติตะวันตกเนี่ยจะมีเฉพาะในโรงแรมใหญ่นะคะอย่าง KFC เนี่ยเมืองไทยเยอะแยะนะคะเขาบอกว่าที่นู่นเนี่ยมี KFC ประมาณนับ10แต่เมืองไทยเป็น100นะคะแต่ที่นั่นคือนับแค่10เท่านั้นเองค่ะงั้นอาหารที่เป็นแบรนด์อินเตอร์ก็ยังไม่ค่อยเข้าไปในบูไนเท่าไหร่ไม่ค่อยมีค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าความชอบของคนพื้นถิ่นที่ยังชอบอะไรที่มีกลิ่นไอเครื่องเทศค่ะนะคะงั้นอย่างนี้ของบูไนเนี่ยเขาเน้นเครื่องเทศแล้วรสชาติอาหารส่วนใหญ่เขาจะเป็นรสชาติอะไรรสจัดนะคะรสจัดก็คือกับข้าวเผ็ดนะกับข้าวเผ็ดแล้วก็มีความจัดจ้านของเครื่องเทศนะคะแทบทุกตัวเราจะได้กลิ่นของลูกผักชียี่หร่าบ้างหรือว่าอาจจะเป็นผงขมิ้นที่เป็นสีเหลืองๆนะคะอาจจะเป็นผงกะหรี่บ้างก็คือเผ็ดนำใช่ไหมคะแล้วจะเป็นเค็มเป็นเปรี้ยวเป็นหวานนะคะก็เหล่านั้นก็ตามมาขึ้นอยู่กับชนิดของตัวอาหารนะคะทีนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาหารเขาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปรุงรสหรือว่าทำเป็นแบบสไตล์ไหนเป็นแกงซะส่วนใหญ่หรือว่าเป็นผัดหรือเป็นต้มอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นแกงนะคะแกงก็ที่เรียกว่าเคอรี่ค่ะนะคะแกงแล้วก็มีกลุ่มของน้ำพริกที่เรียกว่าซัมมาร์
นะคะก็จะมีแกงนะพี่แล้วก็ทานกับข้าวลักษณะข้าวเนี่ยก็จะเป็นทั้งข้าวสวยและข้าวเหนียวอ๋อมีข้าวเหนียวด้วยเหรอคะข้าวเหนียวด้วยค่ะแล้วก็ข้าวสวยเนี่ยก็จะหุงแบบปกติของเราหรือบางครั้งก็มีการใส่นะคะน้ำน้ำกะทิลงไปเป็นข้าวมันเป็นกึ่งข้าวมันนะคะเป็นข้าวมันนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เขาทานกันเป็นปกติเราจะเห็นแบบนี้เนี่ยนะคะในมาเลเซียก็มีนะคะทานข้าวมันกับแกงทีเนี้ยที่เขาเอามาทำกับข้าวเนี่ยเป็นแกงที่อาจารย์ติ๊กว่าเป็นเคอรี่เนี่ยเขาอย่างบ้านเราเนี่ยมันจะมีแกงใส่กะทิแกงไม่ใส่กะทิอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเขานี่จะเป็นอย่างนั้นไหมคะหรือว่าสองอย่างเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแกงที่มีน้ำเยอะก็จะเป็นกะทิมากกว่านะคะก็คือส่วนใหญ่ก็คือมีทั้งกะทิและไม่กะทิก็มีใช่ไหมคะแกงของเขาเป็นลักษณะของมีน้ำเยอะหรือคลุกคลิกนะคะคือมีน้ำเล็กน้อยค่ะทีนี้แกงเนี่ยส่วนใหญ่เขาทานกันมื้อไหนอะคะจันติ๊กเรื่องของการทานอาหารเนี่ยนะคะคนบูไนเนี่ยทานทั้งวันก็คือตั้งแต่เช้ามาเลยก็เริ่มต้นอาจจะเป็นชากาแฟนะคะก็ทานคู่กับขนมหรือไม่งั้นก็เป็นมัตตบะนะคะก็อยู่ในมื้อเช้าก็หรือบางคนก็ทานแกงกับข้าวเหมือนกับเรานะคะกลางวันนะคะอาจจะเป็นกลุ่มของอาจจะมีอาหารจานเดียวเป็นกลุ่มของข้าวผัดบ้างนะคะที่เรียกว่านาซิกต่างๆนะคะข้าวผัดบ้างนะคะหรือเป็นข้าวราดแกงก็มีบางครั้งเป็นเรื่องของก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็มีก๋วยเตี๋ยวก็มีเพราะว่ามีเชื้อสายมาเลย์จีนนะคะที่เราเรียกว่านอนยาแล้วอย่างนี้เขาใช้ตะเกียบเหมือนบ้านเราไหมคะกินก๋วยเตี๋ยวมีบางส่วนก็ใกล้เคียงกันเรียกว่าวัฒนธรรมถ้าเราไปเนี่ยไม่ต่างเท่าไหร่แต่แค่ต้องระวังเรื่องของการไม่อะไรนักอาหารฮารานหรืออาหารมุสลิมเท่านั้นคืออย่าไปลุกขึ้นมาสั่งอะไรนะเนื้อหมูหรือว่าไปเอาเนื้อหมูไปทานในร้านเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ต้องระวังอย่างมากแล้วก็อาจจะมีวัฒนธรรมเรื่องของอาหารการกินบางอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่าเป็นประเทศในส่วนของมุสลิมค่ะแล้วเขาชอบทานขนมหวานกันไหมคะส่วนใหญ่ขนมหวานก็มีหลายๆตัวที่น่าสนใจคล้ายๆกับไทยอย่างเช่นสาคูเปียกนะคะก็มีอย่างที่เรียกว่าสักสาโกมารากานะคะพวกนี้ก็จะเป็นคล้ายๆสาคูเปียกของเราค่ะนะคะหรือว่าเป็นขนมน้ำแข็งใสเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าประเทศบรูไนเนี่ยก็28องศาเซลเซียสอากาศโดยประมาณค่ะร้อนอ๋อก็เลยจะมีขนมใสนะคะก็จะมีขนมที่น้ำแข็งใสก็เป็นขนมที่ทานคู่กับน้ำแข็งใสนะคะมีชื่อเรียกว่า ABC ยังไงคะ ABC ก็คือมีชื่อเป็นชื่อย่อของขนมชนิดนี้นะคะก็ขนมชนิดนี้ก็จะเป็นขนมเอาพวกผลไม้นานาชนิดนะคะมีพวกอาจจะเป็นถั่วแดงต้มก็มีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเฉาก๊วยเหมือนบ้านเราเลยมีเม็ดแมงลักนะคะแล้วก็อื่นๆแล้วแต่นะคะบางครั้งอาจจะเห็นเป็นละช่องนะคะใส่ลงไปในชามนะคะแล้วก็มีไอศกรีมโปะด้านบนแล้วก็มีอาจจะบางครั้งถ้าไม่มีไอศกรีมก็เป็นน้ำแข็งใสโปะด้านบนแล้วก็ราดด้วยน้ำหวานสีต่างๆนะคะซึ่งขนมเนี่ยเหมือนถ้าเรามองแล้วเอ้ยน้ำแข็งใสบ้านเรานะคะแต่เขาเป็นผลไม้ใช่ไหมคะก็เป็นผลไม้เป็นอาจจะมีของเชื่อมบ้างนะคะแล้วแต่ทีนี้เรามีขนมแล้วเครื่องดื่มเขาเนี่ยจะเหมือนบ้านเราไหมคะมีความหลากหลายไหมคะอาจารย์ติ๊กหรือเขานิยมกินอะไรกันก็จะดื่มชากาแฟนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าบ้างน้ำผลไม้มีบ้างนะคะแต่ว่าน้ำอัดลมเท่าที่ศึกษาไม่ค่อยนิยมนะคะอาจจะแต่ณวันนี้อาจจะมีคนรุ่นใหม่อีกกลุ่มนึงเหมือนประเทศไทยนะคะเริ่มหันมานิยมน้ำอัดลมนะคะอาจารย์ที่คะรบกวนถามอีกเรื่องนึงก็คือมารยาทในการทานรับประทานอาหารของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจะเหมือนกับทางประเทศไทยไหมเวลาที่เราไปบูไนเนี่ยมีกติกามารยาททางเรื่องของการรับประทานอาหารที่เราต้องระวังที่ต้องระวังมีนะคะก็อย่างเช่นเบื้องต้นว่าอย่างแรกเลยต้องเข้าใจธรรมชาติตัวอาหารก่อนอาหารบูไนเครื่องเทศจัดไข่แพ้เครื่องเทศอันนี้ต้องระวังแล้วนะคะตัวต่อมาคนบูไนชาวบ้านบางคนเนี่ยนะคะพื้นบ้านจริงๆเนี่ยยังรับประทานอาหารด้วยมือเหมือนคนไทยยังทานอาหารด้วยมือนั้นอาจจะต้องฝึกเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ทานอาหารด้วยมือแล้วอาจต้องฝึกรู้จักมารยาทนะคะตัวต่อมาเวลาที่เราเข้าส่งอาหารให้เราแล้วเราจะปฏิเสธเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าขอบคุณไว้ก่อนแล้วก็ใช้มือแตะนะก็คือเป็นการปฏิเสธบอกว่าเราจะไม่รับประทานอาหารจานนี้ต้องแตะด้วยใช่ไหมต้องแตะด้วยแตะที่ภาชนะนั้นนะคะแต่มีข้อบอกว่าถ้า
ภาพไม่ปฏิเสธน่าจะดีเพราะว่าเจ้าภาพจะรู้สึกเสียใจว่าเขาตั้งใจหรือตั้งใจให้เราแล้วนะคะก็เหมือนบ้านเราเนาะเหมือนบ้านเราอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยที่สำคัญที่สุดอีกประการนึงก็คือที่น้ำจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะนั้นจะไปสั่งแอลกอฮอล์ทานทั่วไปอันนี้ไม่ได้ค่อนข้างเข้มงวดเลยเป็นเรื่องเข้มงวดเลยนะคะเป็นกฎหมายเลยแล้วอาหารเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำกินเองที่บ้านหรือเขาซื้อบางทีก็มีสองอย่างนะคะบางคนก็ทำเองที่บ้านแต่บางส่วนเนี่ยมื้อเย็นถือว่าเป็นมื้อที่ออกไปสังสรรค์นะคะก็มีการออกไปทานอาหารนอกบ้านกันนั่นจะเรียกว่ามื้อเย็นเนี่ยจะเป็นมื้อหนักของเขาได้ไหมคะก็ประมาณนั้นค่ะคล้ายๆคนไทยนะคะคล้ายคนไทยเวลาคนอื่นถามเนี่ยว่าเอกลักษณ์อาหารบูนายคืออะไรมันจะมีคำจำกัดความไหมคะก็ต้องบอกว่าเอกลักษณ์ของอาหารบูนายก็คือรสจัดนะคะมีกลิ่นเครื่องเทศแรงค่ะนะคะมีลักษณะคล้ายๆกับอาหารมาเลเซียนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมส่วนหนึ่งมาจากอินโดนีเซียค่ะนะคะแต่ก็มีอาหารจานนึงที่บอกว่าเขาบอกว่าอาหารเนี่ยของฉันไม่เหมือนไม่เหมือนมาเลไม่เหมือนอินโดไม่เหมือนสิงคโปร์นะเพราะว่าเราบอกว่าเขารับวัฒนธรรมแต่เขาบอกอันนี้ของเขาไม่เหมือนเป็นอาหารพื้นถิ่นจริงๆก็คือที่เราเรียกว่าเป็นอาหารประจำชาติก็คืออาบูยาอาบูยาที่เขาบอกว่าเขาไม่เหมือนไม่เหมือนใช่ไหมคะเขาบอกเขาไม่เหมือนอาจารย์ติ๊กช่วยเล่านิดนึงได้ไหมคะว่าอาบูยัดนี่มันคือยังไงหน้าตาเป็นยังไงคะอาจารย์ติ๊กเหตุผลที่เขาบอกว่าอาบูยัดเนี่ยเป็นวัตอาหารประจำชาติของเขาก็คือในอาบูยัดเนี่ยหนึ่งทำจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นนะตัวข้าวตัวส่วนที่เราเรียกว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะก็คือส่วนที่เป็นแป้งเนี่ยเขาได้จากต้นสาคูค่ะนะเขาเอาต้นสาคูเนี่ยเอามาชงน้ำร้อนหรือมาต้มเคี่ยวให้มันข้นลักษณะจะมีลักษณะข้นเหมือนกับเป็นแป้งข้นๆแต่อันนี้ไม่มีรสชาติไม่ต้องปรุงรสชาติเลยแต่เจ้าตัวจากปูตัวนี้นะคะเราจะไปจิ้มกับซอสค่ะก็จะมีซอส2ชนิดก็คือ1ซอสที่มีรสเปรี้ยวทำจากผลไม้อีกซอสชนิดนึงจะเป็นซอสที่ทำจากกะปิมีลักษณะเค็มแล้วเราก็จะมาทานคู่กับเครื่องเคียงของเขาอาจจะเป็นปลาทอดก็ได้นะปลาตัวนี้ก็จะเอามาทอดเลยก็ได้นะคะหรือบางคนก็จะเอามาหมักขมิ้นก่อนแล้วก็เกลือเล็กน้อยแล้วก็ทอดนะบางคนก็จะเอาปลาไปผัดกับน้ำพริกนะคะหรือบางคนก็ทานผัดผักค่ะนะคะวิธีการทานค่อนข้างน่าสนใจยังไงคะคือพอเราได้ตัวนี้เขาบอกทานร้อนค่ะนะคะนั้นคงต้องอดทนพอสมควรนะคะก็เอาไม้เนี่ยนะคะพันตัวสาคูค่ะแล้วก็จิ้มซอสค่ะใส่ปากคืนเลยค่ะโอ้ไม่ต้องเคี้ยวมันร้อนไหมคะจันติ๊กเขาบอกว่าต้องทานร้อนแล้วมันก็จะลวกค่อนข้างจะน่าแต่คอเราพอมาถึงคนไทยบอกเอาอุ่นๆหน่อยแล้วกันนะคะไม่ค่อยก็ทานให้ค่อนข้างจะอุ่นนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยชินเขาบอกก็ทานร้อนเนี่ยจะทำให้อาหารได้รสชาติที่อร่อยขึ้นนะคะพอหลังจากทานตัวนี้ลงไปแล้วเนี่ยก็เคียงคู่กับตัวพวกเครื่องกับข้าวที่เราเตรียมไว้อ๋อก็จะคล้ายๆอาหารไทยไหมคะมีข้าวแล้วก็มีกับใช่ไหมคะกับก็จะมีปลามีเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยแล้วก็มีผักแล้วก็มีที่จิ้มนะคล้ายๆกันใช่ไหมคะทีนี้ถ้าพูดถึงอาหารประจำชาติของเขาเนี่ยนอกจากอัมบูยัดแล้วมีอะไรอีกบ้างอะคะกลุ่มที่เราเรียกว่าซัมบักค่ะนะซัมบักก็คือน้ำพริกค่ะนะคะถ้าพูดแบบคนไทยนะคะก็คือกลุ่มของน้ำพริกเจ้าตัวน้ำพริกเนี่ยก็จะมีการเอาไปผัดกับเนื้อสัตว์อื่นๆนะคะอาจจะเป็นกุ้งอาจจะเป็นไม่มีเลยคนชาวบ้านไม่มีเนื้อสัตว์อาจจะใช้ไข่อันนี้แปลกนะเอาไข่มาต้มแล้วก็ทอดคล้ายๆกับไข่ลูกเขยนะคะแล้วก็มาผัดกับน้ำพริกแต่ถ้าไม่เป็นไข่ก็ได้ก็ได้ค่ะเป็นกุ้งก็ได้นะเป็นเนื้อปลาก็ได้แล้วแต่ก็คืออันนี้เป็นเรียกว่าซัมบักนี่คือพริกแกงพริกแกงค่ะเป็นกลุ่มของพริกอีกอันนึงก็จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเคอรี่ก็คือแกงนะคะแกงพวกนี้ก็จะคล้ายกับแกงกะหรี่นะมีเครื่องแกงมีเครื่องแกงกะหรี่แต่ใส่เครื่องสดใส่สมุนไพรสดด้วยนะคะก็มีการเพิ่มสมุนไพรสดก็คือตะไคร้กับข่าลงไปนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วที่เห็นก็จะเป็นเนื้อไก่เป็นอายำคือไก่อายำเคอรี่ก็เป็นแกงไก่แกงเผ็ดไก่นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกรายการนึงที่จะเห็นพบเห็นในอาหารบูนายนะคะแกงนี่ทานกับอะไรคะจันเออเขาจะทานกับข้าวนะคะพวกนี้จะทานกับข้าวแต่ว่าบางครั้งก็จะเสิร์ฟกับข้าวที่มีลักษณะพิเศษก็คือห่อด้วยใบปาล์มนะคะห่อด้วยใบมะพร้าวที่เรียกว่าเกิร์ตุปัดเกิร์ตุปัดนะคะเกิร์ตุปัดก็คือสารใบมะพร้าวเป็นภาชนะใส่ข้าวแล้วก็เอาข้าวใส่ลงไปแล้วก็นำไปนึ่งถ้าเป็นข้าวสวยก็นึ่งทั้งภาชนะนั้น
ข้าวก็จะมีกลิ่นหอมของใบไม้นะคะหรือถ้าเป็นข้าวเหนียวก็จะเอาไปต้มถ้าไปต้มอันนี้เป็นเมนูที่3หรือที่4แล้วนะคะที่3ค่ะที่3งั้นต่อไปเรามีเมนูอะไรคะที่เป็นอาหารประจำชาตินะคะก็จะเป็นอาหารเช้าที่นิยมทานตอนเช้าคู่กับชากาแฟนะคะก็คือมัตตบะมัตตบะมัตตบะค่ะเจ้ามัตตบะตัวนี้เนี่ยไส้จะเป็นไก่ส่วนใหญ่นะคะเป็นมัตตบะไก่แล้วก็ทานคู่กับอาจารย์นะคะความต่างของต่างกับมัตตบะไทยตรงที่เครื่องที่ใส่เนี่ยจะเป็นเครื่องครกและของคนไทยเนี่ยจะใส่แค่ตั้งกระทะนะคะใส่เนื้อไก่ลงไปเอาผงกะหรี่ใส่จบแล้วแต่ของเขาเนี่ยมีเครื่องโขกด้วยเพิ่มความหอมมัตตบะแล้วเรามีขนมสักอย่างหนึ่งไหมคะจันติ๊กที่เขานิยมขนมอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าสาคูนะคะสาคูเนี่ยก็เป็นทั้งพอเป็นแป้งหรือว่าเขาเอามาทำเป็นเม็ดสาคูเหมือนบ้านเราเป็นเม็ดเล็กสาคูเม็ดเล็กเหมือนกันอันนี้ก็เอามาทำขนมนะคะก็ทำขนมคล้ายๆกับเราก็คือเหมือนสาคูเปียกนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำเชื่อมที่ทำจากต้นปาล์มที่ได้จากต้นจากนะคะน้ำตาลต้นจากนะคะแล้วก็ราดกะทิแล้วรสชาติจะเป็นยังไงคะหวานมันหวานมันหวานมันค่ะแล้วก็ในบางโอกาสเนี่ยนะคะอยากจะทำให้มันดูหรูหรามากขึ้นแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นก็เสิร์ฟด้านบนด้วยมะม่วงสุกแล้วเป็นผลไม้อื่นแทนได้ไหมมะละกออะไรอย่างเงี้ยที่นี่เหมือนกันไม่ค่อยเข้านะคะค่ะทีนี้สุดท้ายก็อยากจะถามอาจารย์ติ๊กว่าถ้าพูดถึงอาหารบูนายแล้วเนี่ยก็คืออย่างที่อาจารย์ติ๊กว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะต้องเป็นเครื่องเทศค่ะแล้วก็รสนี่เป็นอะไรนำนะคะก็คือรสออกเผ็ดเผ็ดนำรสเผ็ดค่ะเผ็ดเค็มเผ็ดเค็มจะไม่ค่อยหวานใช่ไหมหวานบ้างเล็กน้อยแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นหวานจากตัววัตถุดิบค่ะก็วันนี้เราได้รับความรู้จากอาจารย์ติ๊กเยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับอาหารบูนายนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ติ๊กมากเลยค่ะ